สวัสดีท่านสมาชิกทรูวิชั่นนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีก2ครับวันนี้พาผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามนะครับเกมระหว่างมหาสารคาม SBT ครับเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับไปทางพุทธศิษย์นะครับเอาเลยครับเกมการแข่งขันเริ่มครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เขี่ยลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเจจินให้ขนานเส้นขึ้นมาอ้าแล้วก็มาซ้ำเซาสปีดขึ้นมาอ้าวยังเก็บบอลได้บังอยู่ครับบุคอรีโอ้โหแล้วดูพลิกครับแล้วเปิดมาปัดไปมือโอ้โหเสียจังหวะไปครับมาเกือบไปครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดมาดีแล้วด้วยนะครับโดนปลายมือของไพโรจน์เอี่ยมมากครับอู้จังหวะที่ผ่านบุคอรีดูครับตัวต่อตัวเอาไม่อยู่เลยครับบุคอรีสายเปิดบัตทศพลให้มาแล้วจังหวะนี้ดีดมาสวยครับอาแล้วครับแล้วทั้งทะลุมาเอลสันมีโอกาสนะครับเอลสันขวายิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอู้จังหวะนี้ต้องชมครับคือพอมีโอกาสแล้วไม่ปล่อยให้หลุดลอยครับเอลสันครับยิงขึ้นนำแล้วครับเชียงใหม่จังหวะจับแล้วซัดขวาตรงนี้โอ้โหคมทีเดียวครับเอลสันฮอยดาวเตะคูราซาวเลยครับนี่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเป็นปีแรกครับอู้ต้องบอกว่าจังหวะนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองครับแล้วมาเอาเตะยักกันเองครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหจังหวะนี้ได้ยิงแล้วมารับกระชอกครับลูกยิงของกิติพงศ์โอ้โหไพโรจน์ยังตามมาตะคุบได้ทันครับมีโอกาสจะทำไว้ก่อนครับลูกยิงของกิติพงศ์วงมาครับจังหวะที่เอาบอลลงกลับมาปิยชนกเล่นกับนพนลขอกลับปิยชนกสวยครับให้เข้าในอาแล้วครับได้พลิกแล้วกิติพงศ์มาที่อาซัมเซามีพื้นที่ด้วยครับแล้วซ้ายเติมให้ซ้ายเจดจิ้นยิงโอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหนิวสัตเติมมาสวยแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสทองทีเดียวครับเติมสวยแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ว่าแต่มุมครับอาซัมเซาเปิดมาแล้วโคกเร็วชนคันแล้วยังไม่เข้าครับซ้ำมาโดนไม่ดีโอ้โหนาทวุฒิอ้าวแล้วไปชนโอ้ยดูกันอีกครั้งครับอัสซัมเซาเปิดเตะมุมด้วยขวาเข้ามาตรงนี้แล้วมงลูกนี้บอลชนคานแล้วก็กระดอนออกมาครับจังหวะตกลงพื้นนี่ผู้เล่นของมหาสารคามนี่ยืนเปิดยาวขึ้นมาครับมีกระแทกด้านหลังแล้วเป่าจบครึ่งแรกเลยครับมาสารคาม SBT ครับตามหลังเชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่0ต่อ1ครับอ้าวแล้วจังหวะนี้อัสซัมเซาแล้วมีโอกาสได้ยิงเรียบร้อยครับแต่โอ้โหไม่ได้ครับเอฟซันเมโลครับโอ้โหนึกว่าหายแล้วครับซ้ายลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับยิงฉีกไปที่เสา2ครับอัสซัมเซาเนี่ยทำให้สวยมากครับดูครับแตะแล้วเข้าเหลี่ยมมุมกว้างพอดีครับโอ้โหตรงนี้ยิงหนีตัวประกบโอ้โหอะไรครับบอลโอ้มีมือครับซัมเซาแล้วไม่ฟาวนะครับซัมเซาให้รับเบิ้ลกลับมาซัมเซาได้ยิงแต่จังหวะนี้มีตัวเข้ามาบล็อกไว้ก่อนครับทศพลขวามีเติมแล้วครับเอลสันทิ้งมาตามมาเก็บเล่นได้ครับเอลสันมองเลยครับแล้วยอดข้ามาลูกเดียวถึงด้วยครับแล้วยิงอู้ชนคานครับไม่ได้ครับโอ้หูยังไม่เข้าโอ้โหเกมรับมหาสารคามไปปล่อยนะครับโอ้มีโอกาสเหมือนกันครับทางฝั่งของเชียงใหม่ครับในครึ่งหลังครับอลงกรเปิดมาแล้วโคกลูกนี้โอ้โหมันยอมไปหนึ่งยังเก็บได้แล้วคิมยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอเป็น1ต่อ1เอาล่ะครับมหาสารคามโอ้โหเอาจนได้ครับแล้วเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับเลยครับทีมจูชางครับจังหวะเนี้ยจับและยิงสายเร็วนี้ทำได้ดีมากเลยครับก็เริ่มจากการเปิดของอลงกรครับคือเป็นจอมเซตพีชอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นจังหวะชงมาของปิยชนกครับปิยชนกดาวฤทธิ์ที่เติมไปหม่งย้อนกลับมาจับ1ทีแล้วยิงสายครับแล้วครับแล้วให้มาอาซัมเซาอาซัมเซาเจอทศพลอาซัมเซาไปมุมแคบหาผ่านเรียดมาแล้วปุ๊ยจังหวะนี้เรียวครับยังจิ้มทิ้งออกไปได้ก่อนครับโอ้โหกำลังจะโดนล่อเป้าแล้วครับ
โอ้โหจะบอกว่าเกมนี่กำลังได้ใจเลยครับเกมบุกของมหาสารคามครับแล้วขึ้นทางอัสซัมเซาอีกแล้วครับต้องบอกว่าความสามารถเฉพาะตัวของอัสซัมเซานี่ก็พริ้วจริงๆครับแล้วจ่ายสายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยต้องชมเรียวเลยครับสกอร์เสมอตอนนี้เนี่ยเป็นประตูชัยได้หรือเปล่าครับขณะที่เชียงใหม่ก็รอจังหวะโต้สวยๆนะครับแล้วครับแล้วจังหวะลุยขึ้นมาทางขวาลูกกอลองซัดลุยโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาเลยครับอิฟซันเมโลเข้าชาร์จไม่ถึงครับดูครับจังหวะที่สอดขึ้นมาของอิฟซันเมโลโอ้โหล้ำจริงๆครับคือถ้าโดนสกิดบอลแล้วเปลี่ยนเป็นประตูก็ลูกนี้ก็ล้ำหน้าเลยครับยิมจังหวัดด้วยนะครับมีทีมจังหวัดถึง16ทีมด้วยกันครับเรียกได้ว่าเที่ยวทั่วไทยครับครับ เลยครับทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้แล้วอัสซัมเซาหลุดมาแล้วเอ้าจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-1 ครับดูครับปูความผิดพลาดของเชียงใหม่ครับแล้วนี่ยอมโดนเหลืองเลยครับ เป็นไง38ปีบอลทิ้งมาจากแดนหลังเลยครับเป็นเบียชนกครับแล้วอัสซัมเซาเอาเป็นนพนลนะครับนพนลทิ้งบอลตกพื้นแล้วคือพอตกพื้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สกรูไปข้างหน้าเลยครับก็ทำให้อัสซัมเซาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงบอลก่อนครับแล้วตรงนี้ครับกลายเป็นว่ามีโชคกันทิ้งข้ามมาเลยครับทางขวาแล้วบอลตกพื้นแล้วครับแล้วสปีดแซงมาจังหวะนี้อิบซาเมโลซ้ายยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอีกแล้วครับเกมรับของเชียงใหม่ครับโอ้โหแล้ว 3-1 แทบจะฝังเลยครับกับเวลาที่เหลือโอ้โหแม่ต้องบอกว่าเอาจนได้ครับอิบซาเมโลแล้วเป็นจังหวะบอลยาวจากแดนไหลแล้วดูครับจังหวะบอลตกพื้นแล้วกลายเป็นว่าอิบซาเมโลเนี่ยจับทางบอลได้ก่อนครับ2ประตูวันนี้ของมหาสารคามนี่เป็นการเซตบอลจากแดนหลังขึ้นมาครับก็ต้องให้เครดิตทางนพนลด้วยนะครับเล่นที่โยนบอลได้ดีครับแล้วลูกนี้มาที่อลงกรยกมาลูกนี้แล้วครับแล้วบอลไม่ออกด้วยธีรพงษ์มาที่สุวิทย์ครับกำลังสดเลยครับสุวิทย์กระชากเข้ามาในเขตโทษสุวิทย์เปิดโค้งมาบงเคลียร์ไม่ขาดอัสซัมเซายิงเรียบร้อยไหมปุ๊บหลุดเสาออกไปครับเมื่อโอ้ต้องชมไพโรธครับจังหวะนี้เซฟไว้ได้ครับโอ้โหไม่งั้นนี่มีโอกาสเป็น 4-1 เลยครับ มาเป็นชุดครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับเกมของมหาสารคามครับธีรพงษ์ต่อให้สวิทเปิดคอสลึกเข้ามาแล้วเนี่ยครับโอ้ยจังหวะที่สกัดไม่ขาดของสุวิทย์จักแล้วครับฟรีคิกครับอลงกรแล้วลักไก่ยิงเลยครับโอ้โหเสาแรกมาไพโรธชกทิ้งออกไปจังหวะที่บอลติดไซด์ด้วยครับลูกนี้ยังกระโดดชกออกไปก่อนครับสวิตครอสข้ามมาแล้วตวัดยิงด้วยซ้ายหูหูไม่ตรงกรอบแต่ล้ำหน้าครับจังหวะที่โยนไปดีบอลไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดหักข้อมาด้วยมงเคลียร์ออกไปแล้วอู้หูอัดกันจังหวะนี้แล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นมหาสารคาม SBT ครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ครับ